คณะสมาชิกขององค์การยูนิเซฟได้เดินทางโดยรถไฟมายังจังหวัดอุบลเพื่อตรวจกิจการต่างๆในส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างชาตินี้คณะผู้มาเยือนเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่าง30ชาติของคณะบริหารกองทุนเด็กระหว่างชาติหรือที่เรียกกันว่าองค์การยูนิเซฟและครั้งนี้จะเป็นการประชุมครั้งแรกที่จัดมีขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนานับแต่ที่ได้มีองค์การนี้มาเป็นเวลา17ปีหลังจากที่เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วคณะผู้แทนเหล่านี้ร่วมด้วยสมาชิกของสำนักข่าวทั่วโลกได้เข้าเยี่ยมวิทยาลัยครูองค์การยูนิเซฟได้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้แก่วิทยาลัยฝึกหัดครูหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่บรรดาครูทั้งหลายไม่เพียงแต่ได้รับการฝึกหัดให้สอนตามวิธีการอาชีวศึกษาเท่านั้นแต่ยังได้รับการฝึกหัดการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนอีกด้วยผู้มาเยือนต่างได้เข้าชมโรงเรียนประจำหมู่บ้านซึ่งทางองค์การยูนิเซฟกำลังวางแผนการให้ทุนช่วยเหลือไม่เฉพาะแต่ในด้านการฝึกหัดครูเท่านั้นแต่ยังจะให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การศึกษาชั้นประถมมัธยมและขั้นศึกษาวิชาชีพในภูมิภาคส่วนนี้การมาเยี่ยมหมู่บ้านต่างๆของคณะได้ทำให้ผู้แทนขององค์การยูนิเซฟรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนแห่งนี้อาจารย์กำลังสอนวิชาโภชนาการองค์การยูนิเซฟได้ช่วยเหลือมากในการจัดหาเครื่องใช้และอุปกรณ์กับทั้งการสอนเพื่อช่วยโครงการของรัฐบาลให้ได้ผลยิ่งขึ้นในโภชนาการในภาคนี้